โอ้โหพี่น้องดูฮะดอกหมากผู้หมากเมียฮะกำลังบานเลยสวยงามมากฮะสีชมพูอยู่สูงสูงโน้นนะเดี๋ยววันนี้นาเล็กจะพามาชมกันนะว่าดอกหมากผู้หมากเมียเป็นยังไงหลายคนปลูกแล้วยังไม่เคยเห็นดอกก็คิดว่าต้นต้องแก่พอสมควรนะต้องอยู่ในสภาวะที่แบบสมบูรณ์สุดๆถึงจะออกดอกเดี๋ยวไปดูช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆต้นหมากผู้หมากเมียคิดว่าปลูกไว้หลายปีแน่นอนฮะนี่ต้นสูงเลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรฮะเพราะบางทีมันก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยก็ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นชื่อว่าอะไรนะแต่ว่าวันนี้เขาออกดอกเลยจะพามาชมดอกกันนะเดี๋ยวดูมืดๆนิดนึงนาเล็กก็ดึงเอ็นลงมานะมาดูดอกกันใกล้ๆนะดอกเขาจะเหมือนแบบเหมือนแปลงขวดนะฮะเหมือนแต่ละช่อเหมือนแปลงขวดสีชมพูก้านออกสีแดงนี่เป็นช่อแบบนี้เลยก็สวยดีนะก็ถือว่าแปลกตาเหมือนกันนะไม่ค่อยได้เจอกันก็ตามความเชื่อของสมัยโบราณเขาบอกว่าปลูกไม้มงคลแล้วไม้มงคลออกดอกจะมีโชคมีลาภอันนี้ก็เป็นของส่วนรวมแต่ว่านาเล็กมาเจอไม่แน่นะอาจจะมีโชคมีลาภก็ได้แต่ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อหวยแล้วนะเห็นไหมฮะสวยมากๆเลยช่อยาวด้วยบางส่วนก็มีติดเมล็ดเหมือนกันนะติดเมล็ดเขียวๆฝั่งนู้นนี่แหละดอกของหมากผู้หมากเมียนะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้นาเล็กพามาชมกันเดี๋ยวนาเล็กจะลองดมดูกลิ่นนะว่าจะมีกลิ่นหอมหรือเปล่าก็ไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีกลิ่นหอมยามค่ำคืนเพื่อเรียกแมลงมาผสมเกสรดูดน้ำหวานอะไรประมาณนั้นวันนี้นาเล็กก็พามาชมดอกของหมากผู้หมากเมียนะไม้มงคลที่น่าปลูกน่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะที่ทุกบ้านควรจะมีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ